Apple TV 4K รุ่นที่3ปี2022รุ่นใหม่ล่าสุดอยู่กับเราแล้วนะครับสเปคอัปเกรดมาเป็นยังไงแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้ายังไงบ้างแล้วก็ใช้งานมาแล้วสามารถทำอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้ไปพร้อมกันนะครับหากใครที่จำกันได้ครับเมื่อช่วงสิ้นปีที่แล้วนะครับในช่วงวันที่18ตุลาคมปี2022ตามเวลาประเทศไทยนะครับ Apple เขาได้เปิดตัว product ทั้งหมดนะฮะ3ตัวครับเป็น product ใหม่นะครับนั่นก็คือ iPad Gen 10นะครับเป็น iPad ตัวสีเหลืองที่เราได้เห็นกันไปนะฮะแล้วก็ iPad Pro ที่ใช้ชิปใหม่นะครับใช้ชิป M2 ตัวสุดท้ายครับก็คือตัว Apple TV 4K รุ่นใหม่ครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวรุ่นที่3แล้วนะครับสำหรับตัว Apple TV 4Kโปรดักทั้งหมด3ตัวนี้ครับเขาได้เปิดตัวบนหน้าเว็บไซต์นะครับไม่ได้มีการจัดงานอีเวนต์แต่อย่างใดนะครับสำหรับต่างประเทศเนี่ยเขาได้เปิดตัวแล้วก็เปิดวันวางจำหน่ายไปแล้วสำหรับตัว Apple TV 4K รุ่นที่3ปี2022ตัวนี้นะครับสำหรับประเทศไทยนะครับก็ถึงเวลาแล้วครับสำหรับการเปิดขายอย่างเป็นทางการสำหรับ Apple TV 4K รุ่นที่3ปี2022นี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูกันสำหรับตัวนี้ครับเขาจะมีอยู่ทั้งหมด2โมเดลครับก็คือโมเดลรุ่นเริ่มต้นที่เป็นรุ่น Wi-Fi นะครับแล้วก็เป็นโมเดลรุ่น Wi-Fi บวกอินเทอร์เน็ตนะครับความแตกต่างกันเนี่ยจะอยู่ที่ความจุครับรุ่น Wi-Fi เนี่ยจะมีความจุอยู่ที่64 GB ครับแล้วก็รุ่น Wi-Fi บวกอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะมีความจุอยู่ที่128 GB คือตัวนี้นะฮะที่เราจะนำมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของดีไซน์กันก่อนนะครับไหนๆทีมงาน iMode ของเราเนี่ยก็มีรุ่นก่อนหน้าอย่างรุ่นปี2021แล้วนะครับเดี๋ยวเรานำมาเปรียบเทียบแล้วก็ดูดีไซน์ของรุ่นใหม่ว่ามีความแตกต่างยังไงไปพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเสกแป๊บนึงนะครับมาแล้วนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าเสกได้ดั่งใจนะครับเดี๋ยวขอสลับก่อนแล้วกันนะครับทางซ้ายมือของทุกคนที่เห็นอยู่ณตอนนี้นะครับจะเป็นรุ่นปี2021นะครับแล้วก็ขวามือของทุกคนนะครับเป็นรุ่นใหม่ปี2022นะครับเราจะเห็นสิ่งแรกเลยนะครับเรื่องของความแตกต่างกันนะครับก็คือเรื่องของขนาดกล่องที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดตัวนี้นะผมซ้อนให้ดูครับต้องบอกว่ารุ่นใหม่ครับมีขนาดกล่องที่เล็กลงมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับรุ่นก่อนหน้าเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วทำไมขนาดกล่องมันถึงแตกต่างกันขนาดนี้นะครับเรามาเปิดกันเลยนะครับเริ่มจากรุ่นใหม่ก่อนละกันนะครับนี่ปึ๊บเปิดออกมาสิ่งแรกเลยที่เราจะเห็นนั่นก็คือตัวของ Apple TV เครื่องนี้นะครับเดี๋ยวมาดูดีไซน์ของตัวเครื่องกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูอุปกรณ์ข้างในในเรื่องของดีไซน์ตัวเครื่องครับตรงนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าขนาดของเขานั้นค่อนข้างแตกต่างกันเลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นดีไซน์ภาพรวมเนี่ยก็คงดีไซน์เดิมเหมือนกันนะครับตำแหน่งพอร์ตตำแหน่งต่างๆนะครับแต่ว่าสิ่งแรกที่เราจะเห็นคือรุ่นใหม่ครับเขาจะไม่มีคำว่าทีวีแล้วนะครับตัดคำว่าทีวีออกไปจะเหลือเพียงแค่ตัวโลโก้ของ Apple นะครับที่อยู่ด้านบนตัวนี้ตัวนี้ก็จะไปลักษณะคล้ายกับเครื่องของ Mac Mini Mac Studio นะครับที่ผมนึกถึงนะใครที่ชอบความมินิมอลก็น่าจะชอบนะครับสำหรับเรื่องของตำแหน่งพอร์ตนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามันมีความแตกต่างออกไปนะครับเขาจะสลับตำแหน่งของพอร์ต HDMI นะครับแล้วก็พอร์ตอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะครับที่เราใช้เสียบสายแลนนะครับในการเชื่อมต่อก็สลับจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายที่เราเห็นนะตรงนี้นะครับจากรุ่นก่อนหน้าตรงนี้นะครับผมมองว่าเขาไม่ได้สลับมาเล่นๆนะครับเขาก็น่าจะมีจุดประสงค์อยู่แหละสำหรับมุมมองที่ผมมองนะครับก็คือพอร์ตจำเป็นสำหรับตัว Apple TV 4K ครับมันจะมีอยู่2พอร์ต2สายที่เราต้องเสียบกันอยู่แล้วนะครับก็คือการเชื่อมต่อสาย Power AC ตรงนี้นะครับแล้วก็สาย HDMI ครับที่เราจะส่งไปยังทีวีเครื่องอื่นนะครับการที่สลับตัวพอร์ตแลนมาอยู่ตรงกลางเนี่ยก็ตอบโจทย์ครับสำหรับใครที่มีพอร์ตแลนแล้วแต่ว่าไม่สะดวกในการเสียบสายแลนเราลองปิดพอร์ตตรงนี้ดูนะครับเราก็จะเสียบสายซ้ายขวาตรงนี้นะฮะมันก็จะบาลานซ์มากขึ้นหากเทียบกับรุ่นก่อนครับสมมุติเราไม่เสียบสายแลนเนาะเราก็จะปิดพอร์ตตรงนี้ไปครับการเสียบ2สายที่เหลือเนี่ยมันก็จะเอียงไปทางฝั่งทางด้านขวาของเครื่อง Apple TV 4K นั่นเองมันก็อาจจะทำให้การจัดเก็บบางครั้งเนี่ยมันไม่บาลานซ์แล้วก็มันอาจจะลำบากตรงนี้นะฮะแล้วก็ส่วนสุดท้ายครับที่แตกต่างไปในเรื่องของดีไซน์นะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวช่องระบายอากาศของตัวรุ่นใหม่ไม่มีแล้วนะครับนี่เขาปรับมาแบบแบนเรียบเลยนะครับซึ่งแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าที่จะมีรูระบายอากาศอยู่ตรงนี้แล้วก็น่าเสียดายครับเพราะว่าตัวท้ายของตัวเครื่องนะครับเขาไม่มีสัญลักษณ์ Apple มาแล้วนะครับก็ถือว่าขาดคิมมิคไปตัวนึงนะฮะสำหรับรุ่นใหม่ตัวนี้ครับซึ่งการที่ตัวรุ่นใหม่รุ่นที่3ปี2022นี้นะครับเขาไม่ได้มีช่องระบายอากาศแปลว่าเขาไม่มีตัวพัดลมมาให้นั่นเองนะฮะ
แต่ว่าในเรื่องของการจัดการความร้อนเนี่ย Apple เขาได้บอกเอาไว้นะครับว่าการที่เขาเปลี่ยนมาใช้ชิปใหม่นะครับเขาจะมีประสิทธิภาพในการจัดการความร้อนได้ดีขึ้นทำให้ตัวรุ่นใหม่ตัวนี้เนี่ยไม่ต้องมีพัดลมครับรวมถึงวัสดุที่ใช้ในรอบนี้นะครับเขาตอบโจทย์ในเรื่องของรักโลกมากขึ้นด้วยซึ่งต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกสำหรับ Apple TV นะครับที่ใช้ทองรีไซเคิล 100% ในการเคลือบแผงวงจรพิมพ์หลายชิ้นตัวนี้นะฮะเรื่องของโมดูลควบคุมความร้อนครับเขาทำจากอลูมิเนียมรีไซเคิล 80% ส่วนตัววัสดุของ Apple TV Remote นะครับเขาใช้อลูมิเนียมรีไซเคิล 100% เลยนะครับและก็รวมถึงบรรจุภัณฑ์กว่า 90% นะครับใช้เยื่อไม้เป็นหลักตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ Apple ได้ตั้งเอาไว้ครับเพื่อที่จะเลิกใช้พลาสติกสำหรับโปรดักต์บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดนะฮะภายในปี2025นั่นเองสรุปรวมในเรื่องของดีไซน์นะครับรุ่นใหม่รุ่นที่3ปี2022นะครับเขาตัดคำว่าทีวีออกไปแล้วนะครับพอร์ตนะฮะมีการสลับกันแล้วก็ด้านล่างครับเขาไม่มีพัดลมแล้วก็ช่องระบายอากาศแล้วนะครับสำหรับเรื่องของขนาดเนี่ยมีขนาดที่เล็กลงครับแล้วก็เรื่องของน้ำหนักเนี่ยหากเราเทียบตัวเลขหน้าเว็บของ Apple นะครับตัวรุ่นก่อนหน้าปี2021นะครับจะมีน้ำหนักอยู่ที่425กรัมแล้วก็รุ่นใหม่นะฮะรุ่นที่3ปี2022เนี่ยจะมีน้ำหนักอยู่ที่214กรัมถือว่าน้ำหนักเนี่ยต่างกันก็เกือบเท่าตัวเลยนะครับแล้วก็หากถามความรู้สึกผมตอนนี้นะครับรู้สึกได้เลยนะฮะอย่างชัดเจนครับว่าตัวรุ่นก่อนหน้าเนี่ยมันหนักกว่ามากนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นก่อนหน้าจริงๆมันเบาอยู่แล้วนะครับตามความรู้สึกก่อนหน้าที่เราไม่ได้จับเครื่องใหม่แต่พอเราได้จับตัวรุ่นใหม่รุ่นที่3ปี2022เนี่ยเฮ้ยเขาทำออกมาได้ดีนะครับด้วยการตัดตัวพัดลมออกไปแล้วก็วัสดุต่างๆที่เขาทำขึ้นมาใหม่เนี่ยมันทำให้ตัวรุ่นที่3เนี่ยมันมีน้ำหนักเบาแล้วก็ถือว่าตอบโจทย์ครับสำหรับใครที่จะเอาไปวางตามซอกทีวีต่างๆนะครับหรือว่าจะเอาไปห้อยตามสายไฟนะครับเพราะว่าน้ำหนักเขาเบาจริงนะฮะอันนี้การันตีด้วยมือผมเองเลยครับถัดมาครับเราดูตัวดีไซน์ของเครื่องไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องกันนะครับเพราะว่าขนาดของกล่องเนี่ยก็แตกต่างกันนะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันไปนะฮะต้องบอกว่าอุปกรณ์ในกล่องหลักๆแล้วนะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าดีไซน์ข้างในกล่องเนี่ยเราจะเห็นไม่เหมือนกันนะครับของรุ่นก่อนหน้าเนี่ยเปิดมาเราจะเห็นตัวรีโมทก่อนเลยนะครับแต่ว่ารุ่นใหม่นี้เนี่ยรีโมทของเขาจะอยู่ด้านล่างตัวนี้นะครับต้องเปิดฝาออกมาก่อนทีนึงนะฮะสำหรับใครที่ตกใจเปิดมาไม่เจอรีโมทอยู่ข้างล่างนะครับรีโมทครับเปลี่ยนไปนิดนึงฮะดีไซน์เนี่ยเหมือนเดิมครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยตัวของ Apple TV 4K รุ่นที่3ครับพอร์ตของรีโมทรุ่นใหม่นะครับเขาเปลี่ยนมาใช้ Type-C แล้วครับซึ่งแตกต่างกับรุ่นก่อนหน้าครับรุ่นก่อนหน้าเนี่ยเขาใช้เป็นพอร์ต Lightning นั่นเองนะครับรุ่นเก่าก็มีคู่มือการใช้งานบวกกับตัวสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็ชั้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสายชาร์จสำหรับรีโมทนะครับเป็น USB-A to Lightning นะครับแต่สำหรับตัวรุ่นใหม่ปี2023นะครับเราจะได้คู่มือมาเป็นแบบแนวตั้งนะครับนี่นะครับแต่ว่าใครที่สะสมสติกเกอร์ก็ต้องบอกว่าเสียใจด้วยครับรุ่นใหม่ไม่ได้มีสติกเกอร์มาให้นะครับอาจจะเพราะดีไซน์ที่เขาดีไซน์ตามกล่องมานะครับให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัวนี้นะครับข้างในกล่องมีสายความยาว 1.5 เมตรมาให้นะครับสีดำรุ่นก่อนหน้ามีเหมือนกันครับนี่นะฮะตัวนี้นะครับสำหรับอุปกรณ์ในกล่องทั้งหมดที่แตกต่างกันนะครับสำหรับ Apple TV 4K รุ่นที่3ปี2022ที่ไม่มีเหมือนรุ่นปี2021นะครับก็คือเขาไม่ได้มีสายชาร์จตัวรีโมทมาให้ครับแล้วก็ไม่ได้มีสติ๊กเกอร์ Apple มาให้ข้างในตัวนี้นะครับแต่สำหรับสาย AC ก็มีมาให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็รีโมทก็ต้องแถมอยู่แล้วอ่ะเนาะมีมาให้นั่นเองนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสเปคแล้วก็การใช้งานในพาร์ทถัดไปนะครับสำหรับเรื่องสเปคของตัว Apple TV 4K รุ่นที่3ปี2022ตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจครับเขามีการอัปเกรดครับชิปประมวลผลนะฮะมาใช้ชิป A15 Bionic ครับรุ่นก่อนหน้าเนี่ยใช้ชิป A12 Bionic เมื่อเทียบกันแล้วนะครับความเร็วของ CPU ครับจะมีความเร็วที่เร็วขึ้นถึง 50% เลยทีเดียวแล้วเรื่องของกราฟิกครับด้านของ GPU เนี่ยจะมีความเร็วมากขึ้น 30% ครับตรงนี้เนี่ยจะทำให้ประสิทธิภาพในการเล่นเกมบน Apple TV 4K นะครับสามารถเล่นเกมได้หลายลื่นมากยิ่งขึ้นรวมถึงครับพาร์ทสำคัญเลยทำให้ประหยัดพลังงานได้มากขึ้นด้วยครับตัวนี้ฟังสเปคแล้วอาจจะแบบไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการใช้งานจริงกันดีกว่าครับสำหรับการติดตั้ง Apple TV 4K นะครับก็ไม่ได้ยากเลยนะครับอย่างที่ได้บอกไปเขาต้องการเพียงแค่การเชื่อมต่อหลัก2การเชื่อมต่อนะครับก็คือการเชื่อมต่อตัว AC Power Cord นะครับหรือว่าตัวจ่ายไฟแล้วก็ตัวสายของ HDMI นะครับในการส่งสัญญาณเข้าไปยังทีวีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมต่อให้ดูนะครับเซตติ้งไว้แล้วก็แค่เสียบครับ
สาย HDMI ปึ๊บเข้าไปสาย power นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะวางตำแหน่งของตัว Apple TV 4K ไว้ตรงไหนนะครับใครที่สะดวกวางไว้หน้าทีวีก็สามารถวางไว้ได้หรือบ้านใครนะครับที่เป็นตัวทีวีแบบ built-in ติดผนังนะครับก็สามารถเอาไปซ่อนวางด้านหลังของทีวีได้นะครับเพราะว่าตัวนี้น้ำหนักเขาเบาอยู่แล้วนะครับสามารถห้อยได้สะดวกมากเลยติดตั้งเสร็จแล้วนะฮะเสียบสายเสร็จแล้วก็เปิดทีวีครับพอเราเชื่อมต่อสายตัว HDMI นะครับกับตัวทีวีเนี่ยก็อันนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องของทีวีเนาะว่าจะมาเลือก input ตรงไหนนะครับสำหรับเครื่องนี้เนี่ยก็ให้มาเลือก input ที่ขึ้นว่า Apple TV ครับและนี่ก็คือหน้าจอการตั้งค่าครั้งแรกที่เราจะเจอนะครับก็เลือกภาษาได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมเลือกเป็นอังกฤษก่อนเนาะเสร็จแล้วนะครับก็ให้เลือกโซนภูมิภาคของเรานะครับก็เลือกเข้ามาที่ประเทศไทยนะครับกดปุ่มรีโมทค้างลงมาก็ได้ครับเจอไทยแลนด์แล้วนะครับเลือกเลยหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทำการตั้งค่านะฮะต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สำหรับการตั้งค่าพวก Apple ID ต่างๆนะครับเราสามารถทำได้2รูปแบบที่เห็นหน้าจอตรงนี้นะครับก็คือเซตอัพโดยใช้ iPhone หรือว่าใส่ข้อมูลเองนะครับอันนี้ส่วนตัวผมแนะนำเป็นการเซตอัพด้วย iPhone แล้วกันนะครับหากเราเป็นอุปกรณ์ที่ซื้อมาติดบ้านไว้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะสะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วมากเลยนะครับก็ง่ายๆครับวิธีการเหมือนหน้าจอเขาบอกเลยนะครับให้เราอันล็อกตัว iPhone ของเราก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เชื่อมต่อ Wi-Fi วงแหวนเดียวกันนั่นแหละฮะแล้วก็เปิดบลูทูธเอาไว้นะครับแล้วก็ให้เราถือตัว iPhone ของเรานะครับให้มาอยู่ในระยะที่ใกล้กันกับตัวของ Apple TV นะครับแล้วเขาก็จะขึ้นหน้าจอตัวนี้ขึ้นมานะครับสามารถกดตั้งค่าได้เลยแล้วก็จะมีรหัสให้เราใส่นะครับอันนี้ก็รอประมาณนึงนะครับเพราะว่าเขากำลังเอา Apple ID นะครับแล้วก็บัญชีผู้ใช้ของเราเนี่ยในการตั้งค่าสำหรับ Apple TV 4K ของเรานะครับซึ่งพอตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถตั้งค่าได้ตามรายละเอียดหน้าจอที่ขึ้นเลยนะครับพอทำเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็เป็นการตั้งค่าตัว Apple TV 4K ของเราเป็นครั้งแรกนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้ก็เดี๋ยวรอแอปพลิเคชันอื่นๆของเขาเนี่ยมันโหลดแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับการเชื่อมต่อนะครับเราก็ใช้ตัวรีโมทตัวนี้ในการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็การควบคุมรีโมทของตัว Apple TV 4K เนี่ยไม่ได้มีอะไรที่เข้าใจยากเลยนะครับปุ่มแต่ละปุ่มสื่ออยู่แล้วนะครับไล่จากปุ่มด้านล่างก่อนแล้วกันนะครับก็จะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับเดี๋ยวกดให้ดูนะฮะนี่ก็คือการเพิ่มเสียงนะครับแล้วก็ลดเสียงอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มมิวนะครับปุ่มปิดเสียงแล้วก็ปุ่มเพย์พอสนะครับปุ่มกดหยุดเล่นและนี่ก็คือปุ่มกดกลับนะครับปุ่มแบ็คเวลาที่เราเผลอเข้าไปในแอปพลิเคชันนะฮะปึ๊บอยากกดออกมากดยังไงก็กดปุ่มแบ็คตรงนี้ได้นะครับปึ๊บนี่นะฮะตัวนี้นะครับเป็นปุ่มของ Apple TV ครับถ้าเป็น default ของตัวรีโมทที่ตั้งไว้เนี่ยมันจะเด้งเข้าตัวแอป Apple TV นะครับแต่ว่าตัวนี้เรามาตั้งค่าได้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมิวก่อนแป๊บนึงนะฮะตรงนี้นะครับอันนั้นกล้องโอเคแล้วก็การกดค้างที่ปุ่มของตัว Apple TV ตัวนี้นะครับมันจะในหน้าโฮมนะกลับไปหน้าโฮมก่อนนะครับมันจะโชว์ให้เราเห็นตัว Control Center นะครับที่จะขึ้นมาบริเวณหน้าจอสามารถมาเลือกได้ครับแล้วก็ส่วนสำคัญของตัวควบคุมเลยนะครับก็คืออยู่ด้านบนตรงนี้นะครับปุ่มบังคับซ้ายขวาขึ้นลงนะครับตรงนี้กดไปตามทิศทางได้เลยแล้วก็หนึ่งสิ่งสำคัญนะครับก็คือเขาสามารถกดนี่สวิปได้ด้วยนะครับก็คือการปัดนั่นแหละใช้สำหรับใครที่ไม่สะดวกกดนะครับหรือว่าเจ็บนิ้วเนี่ยก็สามารถมาปัดขึ้นลงได้อันนี้ก็คร่าวๆเนาะสำหรับการควบคุมของรีโมททีวีตัวนี้นะครับแต่ว่าอย่าลืมครับมันจะมีด้านข้างด้วยนะครับที่เป็นปุ่มตัวไมค์ตัวนี้เราสามารถใช้คำสั่งกับ Siri ได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะ Hello Siri Suggest me some movie มันก็จะขึ้นมาตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือหน้าต่าง UI ใหม่ของตัว TVOS 16ด้วยนะครับที่มาพร้อมกับ Apple TV 4K รุ่นที่3ปี2022นี้ครับแล้วสำหรับใครที่ไม่สะดวกใช้รีโมทนะขนาดนั้นนะครับหรือว่าลืมรีโมทไว้ชั้น2แต่ตัวทีวีอยู่ชั้น1ของบ้านนะครับขี้เกียจเดินเราก็สามารถใช้ตัว iPhone นะครับมาเป็นรีโมทแทนตัวรีโมทของ Apple TV ได้นะฮะซึ่งมันจะต้องเป็นตัว Apple ID เดียวกันกับที่เราใช้อยู่กับ Apple TV ตัวนี้นะครับก็สามารถมาเลือกใน Control Center ได้เลยนะครับแล้วก็กดนะฮะเราก็จะได้ตัวหน้าตาของรีโมทบน iPhone มาแล้วนะครับ
การทำงานง่ายมากครับปุ่มตรงกลางนะฮะเหมือนปุ่มตัวนี้เลยครับของตัวรีโมทนะครับเราก็สามารถปัดได้นะครับแอบผมปัดไปทางซ้ายปัดขึ้นปัดลงจะกดกลับไปหน้าจอนี่กดกลับได้นะครับเพิ่มลดเสียงเพย์พอสนะครับกลับมาหน้าจอ Apple TV ก็สามารถทำได้นะครับก็ถือว่าเป็นความสะดวกอย่างนึงที่เขามีมาให้บน iPhone นะครับอ่ะนะฮะอันนี้ก็คือหน้าตาที่เป็นตัวเวอร์ชั่นของตัว TVOS 16นะครับที่มาพร้อมกับตัว Apple TV 4K ตัวรุ่นที่3ปี2022ตัวนี้นะครับสำหรับใครที่อยากเข้ามาเซตติ้งเรื่องภาษาก็สามารถเข้ามาได้นะครับที่ Setting ครับแล้วก็เข้ามาที่ General นะครับตรงนี้เลือกที่ Language and Region ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกภาษาซึ่งการเปลี่ยนภาษาของเขาเนี่ยมันจะไปคล้ายกับการเปลี่ยนภาษาใน iOS 16ครับการกดย้ำๆตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะงงว่าทำไมมันไม่เปลี่ยนภาษาให้นะครับจริงๆแล้วเราต้องทำเหมือนกับตัวใน iPhone ของเราเลยนะครับก็คือเข้ามาที่ Edit ก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนมาด้านบนตรงนี้แล้วก็กดไปนะครับอันนี้ก็คือการเปลี่ยนภาษาของเครื่อง Apple TV 4K นะครับในรุ่นที่3ปี2022ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่อยากให้ทุกคนเข้ามาดูนะครับก็คือเรื่องของ Siri ครับพอเข้ามาที่ตั้งค่าเสร็จนะครับให้เรามาที่ทั่วไปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างครับจะเจอกับ Siri อยู่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย Siri นะครับจะยังไม่รองรับภาษาไทยนะครับสำหรับตัว Apple TV 4K รุ่นที่3ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเลื่อนให้ดูภาษานะฮะนี่นะครับเดี๋ยวว่าจะปัดลงก็ได้นะครับใช้รีโมทปัดลงก็จะเห็นว่าตอนนี้ยังไม่รองรับภาษาไทยนะครับก็ในอนาคตอยากให้รองรับภาษาไทยเนาะเพราะว่าจะได้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้เราก็ใช้ภาษาอังกฤษไปก่อนเนาะแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจสำหรับตัว TVOS 16นะครับก็คือเขาสามารถปรับการเทียบสีได้โดยใช้ iPhone ของเราเลยครับให้เราเข้ามาที่การตั้งค่าครับแล้วก็เลือกที่วิดีโอและเสียงนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะมีคำว่าความสมดุลนะฮะของสีอยู่นะครับก็มากดตรงหน้าจอได้เลยนะครับแล้วก็เราจะต้องใช้ iPhone ที่มีตัว Face ID ครับแล้วก็รองรับ iOS 14.5 ขึ้นไปในการใช้งานนะครับซึ่งเมื่อเราปรับสมดุลสีเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถเลือกได้ครับว่าเราจะใช้แบบต้นฉบับที่เขามีมาให้นะหรือว่าจะใช้ความสมดุลสีที่เราปรับเปลี่ยนใหม่นะครับเลือกได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าการคอนโทรลตัวรีโมทตัวนี้เนี่ยไม่ชอบการปัดนะครับปัดขึ้นปัดลงเพราะว่ามันอาจจะไปชนกับการที่เรากดตัวเคอร์เซอร์ตัวนี้นะครับขึ้นลงซ้ายขวาได้เนี่ยเราสามารถเข้ามาปิดได้นะครับก็ให้เรากลับมาที่การตั้งค่าครับแล้วก็มาเลือกที่รีโมทและอุปกรณ์หลังจากนั้นจะเห็นคำว่าคลิกแพดครับแล้วก็มาปรับได้นะครับว่าจะให้คลิกแล้วก็สัมผัสหรือว่าจะให้คลิกเท่านั้นนะครับตัวนี้ก็สามารถมาตั้งค่าได้เลยสำหรับการดูภาพยนตร์เสพสื่อเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆบน Apple TV 4K นะฮะรุ่นที่3ปี2022นี้เนี่ยเขารองรับ HDR 10 Plus นะฮะแบบ Dolby Vision ด้วยนะครับที่จะทำให้ภาพที่เราดูเนี่ยสีสันคมชัดครับสีสันสมจริงนะครับเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าภาพยนตร์หลายๆภาพยนตร์นะครับใน Apple TV Plus เนี่ยที่เราดูได้ฟรีด้วยนะเขาก็รองรับตัว HDR หรือว่าตัว Dolby Vision ตรงนี้แล้วนะครับก็สามารถดูได้นะฮะอย่างตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอดูสคริปต์นิดนึงนะครับยังฉากต่างๆอย่างตรงนี้นะครับที่เราได้เห็นกันหน้าคุณพี่แบ็คแฮมตรงนี้นะครับก็ถือว่าสีสันคมชัดนะแล้วก็รายละเอียดหนวดเคราเมื่อกี้นะครับที่เราเห็นเนี่ยชัดเจนเลยนะครับอันนี้เป็นหนังหรือภาพยนตร์ในแอปของ Apple TV นะครับเดี๋ยวเราลองสลับไปดูที่ YouTube กันบ้างนะครับตัว YouTube เนี่ยมันจะมีคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอที่เราจะเห็นกันบ่อยอยู่แล้วเนาะเวลาเราเดินไปดูตามห้างนะฮะที่มันแสดงอยู่บนทีวีนะครับน่าจะได้เห็นสีสันที่คมชัดมากขึ้นนะครับนี่เป็นสีเหลืองน้ำผึ้งนะโหเห็นแล้วอยากกินเลยนะฮะนี่รายละเอียดของน้องแมวนะครับขนแมวต่างๆสีสันสีของตาแมวนะครับที่เราจะได้เห็นจากตัว Apple TV 4K รุ่นที่3ตัวนี้นี่สีไฟนีออนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับสีของการรับชม Apple TV 4K นะครับนอกเหนือจากที่เราจะดูหนังดูการ์ตูนดูซีรีส์นะครับเราสามารถใช้แอปอย่างตัว Apple Music ได้ด้วยนะครับต้องบอกว่า Apple Music นะครับเขามีฟีเจอร์ใหม่เข้ามาท้ายปีนะฮะ
ก็คือตัว Apple Music Sync ครับที่เราสามารถปรับเสียงนักร้องได้ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยจะรองรับบน iPhone iPad แล้วก็ตัว Apple TV นะครับตัว Mac เนี่ยไม่รองรับอ่ะเดี๋ยวมาดูหน้าตาการใช้งานนิดนึงนะครับลองเลือกเพลงเราก็สามารถมาปรับการตั้งค่าของตัว Apple Music Sync ตรงนี้ได้นะครับเปิดเสียงก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเบาเสียงไว้นะครับแล้วก็การที่เราจะเปิดตัว Apple Music Sync เนี่ยให้เราเลื่อนลงมาที่ด้านล่างตรงนี้นะครับที่เป็นเนื้อเพลงเปิดเนื้อเพลงขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วนะครับมาที่ตัวของไมค์ตัวนี้นะครับซึ่งการควบคุมเสียงของนักร้องนะครับเราจะใช้ปุ่มบวกลบนะครับบนรีโมทในการควบคุมแทนนะครับอ่ะตรงนี้อันนี้คือเพิ่มเสียงนักร้องสุดนะครับแล้วก็อันนี้คือกดค้างลงมาก็สามารถปิดเสียงนักร้องได้เลยก็ถือว่าบ้านใครที่อยากจัดปาร์ตี้นะครับก็สามารถมาใช้ฟีเจอร์ของตัว Apple Music Sync ในการร้องเพลงร่วมกันได้นั่นเองครับต่อมานะฮะเรื่องของการดูหนังไปแล้วฟังเพลงไปแล้วนะครับร้องคาราโอเกะไปแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่ผมคิดว่ามันดีนะสำหรับแอปพลิเคชันที่เรามีบน Apple TV 4K ตัวนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการเล่นเกมครับเขารองรับตัวแอปพลิเคชันอย่างตัว Apple Arcade นะครับสามารถเล่นเกมได้เลยนะฮะผ่านทีวีตัวนี้นะครับด้วยการใช้ Apple Arcade ตัวนี้นะครับหลายคนอาจจะงงอ้าวเฮ้ยเราไม่มีคีย์บอร์ดนะเราไม่มีเมาส์นะครับแล้วเราจะควบคุมการเล่นเกมยังไงนะครับคำตอบก็คือเราใช้รีโมทตัวนี้นะครับในการควบคุมเป็นตัวคอนโทรลเลอร์ในการเล่นเกมเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองเข้าเกมที่โหลดมาให้ดูนะครับสำหรับตัวเกมโซนิกนะครับเราเพียงแค่คอนโทรลการปัดซ้ายปัดขวาบนรีโมทตัวนี้เลยนะครับก็ถือว่าควบคุมได้ง่ายนะครับแล้วก็จากที่ผมได้ลองเล่นมานะครับแล้วก็ให้พี่ที่รู้จักได้ลองเอาตัว Apple TV 4K ตัวนี้เนี่ยไปเล่นเกมของตัว Apple Arcade เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นฟีลลิ่งใหม่ในการเล่นเกมนะครับมันจะไม่เหมือนการเล่นเกมบน iPhone กับ iPad เนาะแล้วก็ไม่เหมือนกับการเล่นเกมบนจอ Mac ครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับว่าเรามีตัวเกมคอนโซลอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็สามารถใช้เล่นหรือว่าใช้เป็นกิจกรรมแอคทิวิตี้กับเพื่อนๆครอบครัวได้นั่นเองนะครับเพราะว่าเกมบน Apple Arcade เนี่ยหลายๆเกมก็สามารถเล่นด้วยกันกับเพื่อนๆได้อยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สามารถ enjoy ได้เลยนะครับหากเรามีตัว Apple TV 4K ตัวนี้และสำหรับใครที่รู้สึกว่าการควบคุมบนรีโมทเนี่ยมันไม่ค่อยโอเคมันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับเขายังรองรับการเชื่อมต่อจอยคอนโทรลเลอร์ด้วยนะครับสำหรับตัว TVOS 16นะครับอย่างผมมีตัวจอยของ PlayStation นะครับทีมงานอยู่ที่ไหนฮะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปเซตติ้งให้ดูก่อนละกันนะครับว่าการเซตติ้งจอยเนี่ยบน Apple TV 4K เนี่ยมาทำยังไงนะครับให้เราเข้ามาที่การตั้งค่านะครับจากนั้นมาที่รีโมทและอุปกรณ์ครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเข้ามาที่ตัวบลูทูธฮะแล้วก็เลือกวิธีการจับคู่กับอุปกรณ์ควบคุมเกมนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะบอกเราเลยนะครับว่าเรามีอะไรที่สามารถเชื่อมต่อได้บ้างสำหรับตัวจอยคอนโทรลเลอร์นะครับอย่างตัว PlayStation ครับตัว Xbox หรือว่าตัว Nintendo Switch ก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับตัวนี้สามารถดูได้บนหน้าจอเลยนะฮะอย่างตัว PlayStation ผมเชื่อมต่อไว้แล้วนะครับก็มาเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นี่นะครับแล้วก็สามารถเข้ามาที่ตัวเกมที่เราต้องการเล่นได้เลยตอนนี้นะครับตัว UI ของปุ่มมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นตามจอยคอนโทรลเลอร์ให้เราเลือกเชื่อมต่อนะครับตอนนี้เป็นปุ่ม X ที่ผมเชื่อมต่อกับจอยของตัว PlayStation ไว้นะครับก็สามารถเข้ามาคอนโทรลได้เลยนะครับผมก็รู้สึกว่ามันสะดวกสบายดีนะสำหรับใครที่มีจอยคอนโทรลเลอร์อยู่แล้วนะฮะสามารถมาร่วมเล่นเกม Apple Arcade ได้นะครับซึ่งตัว Apple Arcade เขาก็จะบอกไว้ด้วยนะครับว่าเกมตัวไหนนะครับที่รองรับจอยคอนโทรลเลอร์เกมตัวไหนที่สามารถเล่นได้บนรีโมทนะครับตัวนี้ก็สามารถไปเลือกเล่นกันได้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าการควบคุมผ่านจอยคอนโทรลเลอร์ที่เป็นจอยอย่างตัว PlayStation ตัว Xbox นะครับมันสามารถควบคุมได้ง่ายกว่ารีโมทนะครับเพราะรีโมทก็จะมีข้อจำกัดของเขาอยู่เนาะตัวนี้ใครที่มีจอยคอนโทรลเลอร์ก็แนะนำครับแล้วก็เล่นเกมบน Apple Arcade ไปชวนน้องๆมาเล่นด้วยกันได้นะครับและสำหรับตัว TVOS 16เขาก็มีฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามานะครับอัปเดตมาเนี่ยเดี๋ยวผมลองพาดูคร่าวๆก่อนนะครับฟีเจอร์แรกก็คือฟีเจอร์ที่เราสามารถพูดกับ Siri นะครับให้เขาสเจสได้นะครับแนะนำได้ว่าเราสามารถดูหนังเรื่องไหนได้นะครับแต่ว่าเสียดายนิดนึงนะครับเพราะว่าตัว Apple TV 4K รุ่นที่3ตัวนี้เนี่ยเขายังไม่ได้รองรับ Siri ที่เป็นภาษาไทยณตอนนี้นะครับไม่แน่ว่าในอนาคตภาษาไทยอาจจะเข้ามาก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับ Hey Siri suggest me a moviesนะฮะอันนี้ผมให้เขาแนะนำหนังของเรานะครับว่าเอ๊ะไม่รู้จะดูอะไรนะครับก็แนะนำให้ดูหน่อยนะฮะก็มีขึ้นมานะครับมีท็อปกันนะครับมีหลายเรื่องก็สามารถกดดูได้เลยนะครับ
แล้วก็สำหรับใครที่ไม่ได้ถนัดการฟังเสียงผ่านลำโพงของทีวีนะครับหรือว่าผ่านลำโพงทั่วไปเนี่ยชอบการใส่หูฟังมากกว่าตัวนี้ผมมองว่าการที่ tvOS 16นะครับรองรับการเรียก Siri ผ่านตัว AirPods ด้วยเนี่ยมันก็ถือว่าสะดวกสบายมากเลยทีเดียวอย่างแรกเลยก็ให้เราเชื่อมต่อกับ AirPods นะครับเชื่อมต่อแล้วนะครับแล้วก็เราสามารถพูดกับ Siri ได้ผ่าน AirPods โดยที่ไม่ต้องกดตัวรีโมทตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเอารีโมทไปซ่อนก่อนนี่นะครับแล้วผมจะพูดกับ Siri ได้เลยนะครับ Hey Siri open YouTubeก็จะเห็นว่า Siri เนี่ยเปิด YouTube ให้เราเลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่สะดวกสบายนั่นเองครับแล้วก็สำหรับใครที่เป็นสายดูหนังที่ชอบใส่ตัวหูฟังอย่างตัว AirPods ตัวนี้นะครับเราสามารถแชร์เสียงของตัวภาพยนตร์นะฮะให้เพื่อนของเราฟังได้ด้วยนะครับโดยจะสามารถเชื่อมต่อตัว AirPods เนี่ยได้ถึง2ตัวเลยทีเดียวเดี๋ยวลองทำให้ดูนะครับอ่ะเปิดหนังก่อนนะครับดูอะไรดีนะสมมติผมเปิดหนังดูอยู่นะครับแล้วก็อยากแชร์เสียงให้กับน้องปาล์มที่นั่งอยู่ข้างๆนะครับผมก็แค่มาเลือกตัวนี้นะฮะกดตัวปุ่มตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะฮะมันจะขึ้นตัวคอนโทรลเซ็นเตอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกตัวแชร์เพย์ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกแชร์เสียงครับตอนนี้เนี่ยน้องปาล์มกำลังเปิดตัว AirPods อยู่นะครับมันก็จะขึ้นว่าเนี่ยต้องการแชร์เสียงใช่ไหมให้นำตัว AirPods เนี่ยมาวางไว้ใกล้ๆกับตัวของตัว Apple TV นะครับหรือให้น้องตามลองเอาไว้ใกล้ๆซิขึ้นแล้วนะครับก็สามารถกดได้ครับแชร์เสียงชั่วคราวก็จะขึ้น Palmi AirPods มาแล้วนะครับทั้งผมแล้วก็น้องปามก็จะได้ยินเสียงหนังเหมือนกันนะครับน้องปามได้ยินเสียงใช่ไหมโอเคครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทริคสำหรับตัว tvOS 16นะครับแต่ว่าตัว SharePlay ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่รองรับตัวเสียงตามตำแหน่งนะครับจะไม่สามารถใช้ได้ระหว่างการเล่นนะครับซึ่งการใส่หูฟังตัวนี้นะครับอย่างตัว AirPods 2เครื่องที่เราใส่กันอยู่เนี่ยเราสามารถควบคุมแยกกันควบคุมได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองกด Pause นะฮะปึ๊บนี่ตัวหนังก็จะหยุดได้แล้วนะครับสมมติเอ้าพี่1กด Pause ทำไมน้องปามอยากดูต่ออ่ะให้น้องปามกดนะฮะเดี๋ยวผมยกมือก่อนน้องปามก็สามารถกดเล่นต่อได้นะครับนี่ก็ลองไปใช้งานกันดูได้ครับแล้วก็อีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่รู้สึกว่าโอเคไหนๆเราก็มีตัว Apple TV 4K แล้วนะครับเราก็สามารถเข้ามากดดูรูปที่มันอยู่ในตัว iCloud Share Library นะครับก็สามารถมากดดูอัลบั้มต่างๆได้นะครับไหนๆก็มีจอทีวีแล้วเนาะเราก็มาเลื่อนดูรูปได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่จะใช้แล้วกันว่าจะใช้ในกรณีไหนซึ่งผมก็มองว่าการดูรูปผ่านทีวีเนี่ยบางครั้งมันก็โอเคดีนะเราได้ดูรูปในสเกลที่ใหญ่ขึ้นนะครับเห็นรายละเอียดของรูปที่มากขึ้นรวมถึงอย่างที่ได้บอกไปช่วงของภาพยนตร์เนาะเพราะว่าเขารองรับการแสดงสีสันแบบ HDR 10 Plus นะครับตัวนี้เนี่ยสีที่เราเห็นในรูปเนี่ยมันก็จะดูสวยนะฮะแล้วก็เห็นรายละเอียดของรูปมากขึ้นนั่นเองถ้าเทียบกับดูบนจอ iPhone เล็กๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นฟีเจอร์ที่ตัว Apple TV 4K ครับเขารองรับ Matter แล้วสามารถสั่งการทำงานนะครับอุปกรณ์ IoT ต่างๆในบ้านที่รองรับ Matter ได้นะครับยกตัวอย่างนะฮะการสลัวไฟนะครับการดิมแสงไฟเนี่ยอุปกรณ์ไหนที่รองรับเราก็สามารถสั่งได้โดยใช้ Siri นะครับให้เขาหลีไฟนะฮะด้านหลังของทีวีอะไรก็ว่าไปนะครับในอุปกรณ์ IoT ที่เรามีนั่นเองนะครับสำหรับตัว Apple TV 4K ตัวนี้นะครับอย่างที่ได้บอกไปเขามีอยู่2โมเดลเนาะเป็นโมเดล Wi-Fi ครับความจุ 64GB แล้วก็โมเดล Wi-Fi บวกอินเทอร์เน็ตครับความจุ 128GB สำหรับรุ่นเริ่มต้นครับรุ่น Wi-Fi ราคาอยู่ที่ 5,290 บาทครับแล้วก็รุ่นที่มีพอร์ตอินเทอร์เน็ตขึ้นมาเนี่ยสำหรับใครที่อยากได้การเชื่อมต่อที่ไวขึ้นโดยการเสียบสาย LAN นะครับก็ราคาจะอยู่ที่ 5,990 บาทซึ่งต้องบอกว่า Apple TV 4K รุ่นที่3ปี2022ที่เรารีวิวในวันนี้เนี่ยมีออปชันให้เราเลือกมากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าใครที่สะดวกใช้ Wi-Fi ก็สามารถเลือกรุ่นเริ่มต้นได้นะครับหรือใครที่อยากได้การเชื่อมต่อที่ไวๆนะครับก็เลือกรุ่นที่มีพอร์ตอินเทอร์เน็ตได้นั่นเองครับสำหรับการรีวิวนะฮะ Apple TV 4K รุ่นที่3ปี2022นะครับก็จะมีเท่านี้ใครที่ชื่นชอบก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผม1 iMod ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMod Official เอาไว้ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ